ที่มาแซลมอนเป็นยังไงคือตอนแรกมันเริ่มจากเราคนเดียวคือเราก่อนหน้านี้ทำงานเป็นกองบรรณาธิการในนิตยสารอะไรครับมาประมาณสัก 3-4 ปีในความสนใจมันก็ขยายไปเรื่อยๆเนาะจากที่เป็นเฉพาะแค่เนื้อหาสัมภาษณ์เรียงข้อมูลอะไรทำนองเนี้ยก็ขยายไปสู่การทำพวกอาร์ตเวิร์กการเลือกใช้กระดาษอะไรอย่างเงี้ยที่มันลึกเข้าไปครับก็คือมันตามความชอบอะเราทำงานนิตยสารแล้วก็สนใจพวกหนังสือใช่ไหมครับก็พอมันมีบางอย่างที่เราทำแล้วรู้สึกว่ามันขัดหูขัดตาขัดใจเราเนี่ยแล้วก็มันยังมีทางที่มันใกล้ๆกันอยู่ก็ลองมาทำดูก็คุยกับสำนักพิมพ์บริษัทนะครับจริงๆก็เป็นบริษัทกรุ๊ปก็ชวนลองมาทำอะไรกันสนุกกันไหมจริงๆโจทย์ก็กว้างมากตอนนั้นนะจริงๆตอนนั้นเราก็ยังไม่ได้ชัดเจนหรอกว่าเราอยากจะทำพ็อกเก็ตบุ๊กครับแล้วลองมาสำรวจตัวเองว่าเราชอบอะไรบ้างก็เนี่ยแหละก็พบว่าเราชอบงานเขียนเราชอบอาร์ตเวิร์คเราชอบเข้าร้านหนังสืออะไรอย่างเงี้ยก็ทำไปทำมาก็พบว่าเออมันจะมีงานพ็อกเก็ตบุ๊กหรือว่างานสำนักพิมพ์ที่มันยังว่างอยู่แล้วก็มันก็ยังสงสัยอยู่เสมอว่าทำไมมันไม่มีหนังสือที่เราอยากอ่านแนวที่เราอยากจะอ่านบ้างอะไรเงี้ยก็พบว่าเออเนาะทำไมเราถึงไม่ทำล่ะก็เลยตกลงมาทำสำนักพิมพ์ครับตอนนั้นก็ยังไม่ได้ชื่อว่าแซลมอนนะตอนนั้นก็ใช้เวลาคิดอยู่ประมาณ4เดือน5เดือนงานอย่างเงี้ยก็มันจะมีการฟอร์มคอนเทนต์อะไรมาก่อนนะครับชื่อก็มาทีหลังแล้วไปคุยกับบรรลือสารยังไงคะเจอกันได้ยังไงคือบรรลือสารเนี่ยตอนนั้นผมเป็นกองอธิการที่อเดนะครับมันมีเล่มหนึ่งคือเล่มไข่หัวเราะแล้วเราเป็นเฮดในการทำคอนเทนต์เล่มนั้นพอดีก็เลยรู้จักทางผู้จัดทางนี้ครับก็ติดต่อกันมาเรื่อยๆนะครับแต่พอเราเลิกทำเอกสารแล้วเราก็ว่างๆเงี้ยเราก็เลยคุยกันว่าเออเราสามารถทำอะไรได้บ้างคือบริษัทนี้มีความพิเศษอะไรบางอย่างของพี่แบงค์ประมาณนั้นหรือว่าไม่แน่ใจเพราะว่าตอนนั้นเราก็ไม่คือเราไม่เคยทำงานหนังสือมาถึงตัวที่เป็นหนังสือเล่มเลยไม่เคยก็นับหนึ่งตอนนั้นอายุ25ก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเทปมันแยกยังไงหรือแบบสายส่งทำหน้าที่อะไรก็แบ่งเงินเท่าไหร่เราก็ไม่รู้แต่ว่าก็แบบมีการโค้ชจากทางนี้บ้างเพราะทางนี้เขามีสำนักพิมพ์อยู่แล้วก็ใช้เวลาพอสมควรกว่าจะเรียนรู้ได้ตอนนั้นที่เริ่มได้มองว่าพอเก็บบุ๊กมันต่างไงกับนิตยสารนะในเมื่อถ้าพี่เริ่มจากคอนเทนต์เนี่ยว่าหนึ่งคืออายุของมันอายุในการทำเนี่ยนะกับอายุในการที่มันอยู่คนละแบบกันอย่างแมกซีนเนี่ยเราอาจจะเป็นคนที่ผลิตมันไปด้วยใช่ไหมคือเราเขียนคอลัมน์มีสัมภาษณ์มีการครีเอทฉบับนี้อยากคุยกับใครก็ไปคุยก็มาถอดเทปเรียบเรียงแต่กับงานหนังสือจะมีคนละแบบเหมือนเอาลูกอีกคนมาเลี้ยงนะครับอย่างเช่นหนูว่าพลอยมีหนังสือแล้วก็เอามาดูแลต่อเอามาบิวเอามาหาแง่มุมที่แบบจะนำออกไปขายได้คือมันคือหนึ่งต่อหนึ่งนะอย่างแมกกาซีนเนี่ยมันมีความเป็นคอลัมน์มากมายอยู่ในเล่มสำหรับถ้าแบ่งออกเป็นส่วนคงแบ่งได้สักร้อยส่วนแต่พอแค่บุ๊กมันคือสำหรับเรามันคือหนึ่งอันนี้คือที่แตกต่างแน่นอนแล้วมันคือหนึ่งโปรดักต์เลยมันคือหนึ่งโปรดักต์ที่อายุมันยืนยาวนะแต่ว่าเวลามันเกิดมาตัวคนเดียวอันนี้คือความรู้สึกของเรามันก็จะบอกว่ามันพิธีพิถันต่างกันไหมเพราะมันก็คงไม่ได้ต่างขนาดนั้นแต่ว่ามันมีการฟูมฝักที่มากกว่าแล้วเราสนุกกับมันเพราะเราต้องคิดใหม่ทุกอย่างเลยคิดแบบปกเนื้อในก็แบบไม่ได้วางเหมือนเดิมมันไม่เหมือนแมกกาซีนที่มันมีแพทเทิร์นใช่ไหมครับอันนี้ปกเป็นยังไงใครเขียนนักเขียนคนนี้บุคลิกอย่างนี้มันควรจะมีรูปเล่มแบบนี้ก็มีการวางแผนกันในกองบรรณาธิการว่าเฮ้ยคนนี้เราควรจะโฟกัสกับเขาแบบที่นักเขียนของหลายคนเป็นนักเขียนที่ตลกอารมณ์ดีอย่างเงี้ยก็มันก็เป็นไปไม่ได้ที่แบบเลย์เอาท์มันจะดูจริงจังจนแบบไม่น่าเชื่อถือไม่นี่มึงพูดจริงพูดเล่นอะไรอย่างเงี้ยคือเราว่ามันมีความกำหนดบุคลิกอย่างดีซึ่งสำหรับเรามันสนุกเราเริ่มหาทีมงานยังไงอะคะพี่นานมากจริงเราทำอยู่คนเดียวประมาณปีนึงกับน้องกราฟิกคนเดียวตอนเปิดแซลมอนครับก็ช่วงแรกๆก็อยู่คนเดียวมาตลอดมีใช้ข้างนอกบ้างคือจำนวนเล่มมันยังน้อยกว่านี้เมื่อก่อนออกที4 เล่ม 4 เล่มซึ่งมันก็สบายเดี๋ยวนี้มันออกที10 กว่าเล่มก็ทีมงานก็เพิ่มขึ้นมาตามกาลเวลาครับแต่ว่าส่วนใหญ่แรกก็จะมีน้องบางคนที่แบบมาสมัครโดยที่ไม่รู้จักเราเลยซ้ำคือเราตอนสมัยเมื่อก่อนมันอาจจะดังน้อยกว่านี้มากเป็นสักพิมพ์ใหม่ที่แบบไม่มีใครรู้จักเลยเมื่อก่อนไปแนะนำตัวใครก็จะบอกว่าแซลมอนครับเขาคืออะไรไม่มีใครรู้จักอ๋อจากบริษัทอาจจะดังกว่ามากเมื่อก่อน
ก็มีน้องมาสมัครเองบ้างว่าพี่ทำงานพิมพ์แซลมอนใช่ไหมผมอยากสมัครงานอะไรแกซึ่งเรารับจากเซนตอนนั้นแรกเนี่ยเอ้ยน้องคนนี้อุตส่าห์มาทำงานกับเราเขาสนใจเราแล้วรับเลยโดยที่ไม่ดูงานด้วยซ้ำมาเมื่อก่อนทุกวันนี้ก็ยังอยู่ด้วยกันก็ค่อยขยายเมื่อก่อนก็คนเดียวตอนนี้ประมาณทั้งทีมทั้งชั้นประมาณ40คนเดี๋ยวมันก็ไปถึงโปรดักต์อื่นๆนะครับอย่างเช่นเว็บใช่ไหมก็มีโปรดักชั่นเฮาส์แล้วก็มีแมกกาซีนมีฝ่ายการตลาดมีฝ่าย PR อะไรเงี้ยก็มากขึ้นเรื่อยๆตามความจำเป็นบางอย่างก็ไม่จำเป็นแต่ก็เพิ่มขึ้นมาเลยค่ะแล้วนอกจากน้องฝึกงานอ่ะตอนเริ่มแบบมีเพื่อนที่มาร่วมหูจมท้ายนอกจากกราฟิกอะไรเงี้ยจริงๆอย่างแชมป์ธีปกรก็ถือว่าเป็นคนที่ร่วมหูจมท้ายด้วยสมควรเพราะว่าเป็นเพื่อนกันสนิทกันแล้วก็เป็นนักเขียนคนแรกของแซลมอนด้วยเวลาคือเมื่อก่อนเนื่องจากแซลมอนเนี่ยมันต่อให้มันอยู่ในบริษัทใหญ่ก็จริงแต่การจัดการมันเป็นคนละรูปแบบการเข้างานก็ไม่ใช่การดูแลนักเขียนก็ไม่ใช่อะไรเงี้ยครับมันเหมือนก็เป็นสิ่งใหม่ของบริษัทเหมือนกันนั่นแหละครับก็เราก็เลยต้องมากำหนดใหม่ทั้งหมดแล้วเราอยู่คนเดียวก็จะมีเพื่อนสามที่คนนี่แหละที่เราคอยแนะนำว่าแบบนี้มันดีไหมแบบนี้ทำแล้วมันดูเข้าท่าบางอย่างไม่เข้าท่าเนี่ยแชมป์ก็จะเป็นคนหนึ่งที่อยู่ด้วยกันมาซึ่งตอนนี้ก็พอแชมป์เลิกทำเอ็กซ์ทีนก็มาทำมินิมอลซึ่งก็เป็นหุ้นกับบริษัทเหมือนกันนี่ครับคนอื่นเขาจะอาจจะมองว่าเอ้ยมินิมอลคือส่วนออนไลน์ของแซลมอนไหมส่วนนึงมันก็ใช่แต่ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่มินิมอลเขามีหน้าที่ของเขาภารกิจของเขาคือการเชื่อมโลกออนไลน์ออฟไลน์โดยที่มีคอนเทนต์เป็นเบสอะไรเงี้ยถ้าแบบเข้าใจไหมทำไมถึงบอกว่ามันไม่ใช่แซลมอนนะคะก็เพราะมันหนึ่งเพราะว่ามันไม่ใช่เพราะกิจการของเขาคือทำคอนเทนต์ออนไลน์เพียงแต่ว่าสิ่งที่ใกล้มือที่สุดของเขาคือแซลมอนฮันนี่มันก็เลยดูแบบโอ้ยมีแต่แซลมอนมีแต่แซลมอนหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆไม่ใช่ครับถ้าสังเกตตอนนี้ก็มินิมอลก็จะเริ่มมีคอนเทนต์เป็นของตัวเองเยอะขึ้นเยอะขึ้นหมายถึงว่าแต่ก่อนเอาแซลมอนมันลงใช่เพราะว่าเขาทำนวัตกรรมเกี่ยวกับการอ่านออนไลน์ใช่ไหมแซลมอนมันก็จะแบบคือมันพอทีมมันอยู่ใกล้กันปุ๊บแซลมอนมันมีไอเดียว่าเราไม่อยากให้หนังสือเล่มนึงมันมีอายุแค่แบบคนอ่านแล้วจบแล้วก็บอกเอางี้ไหมทําคล้ายๆกับที่เป็น DVD ที่มันมีส่วนขยายของตัวเล่มจริงเนี่ยแล้วคือเราไอเดียแค่นี้แต่ว่าเราไม่รู้ว่าเราจะทํายังไงเราอยากอ่านออนไลน์เราอยากให้คนเข้ามาอ่านต่ออย่างเช่นในเล่มมี15บทมันมีต่อในเน็ตอีก2บทเป็นบทพิเศษอะไรเงี้ยครับก็พึ่งพาใครไม่ได้ก็นอกจากคนที่ใกล้ตัวที่สุดก็คือทีมมินิมอลเขาก็เลยโอเคบริการเราเขาทำให้อาจจะมีภาพตรงนี้มั้งที่เป็นมินิมอลแล้วมินิมอลแซลมอนเป็นที่เดียวกันจริงไม่ใช่แค่สนิทกันแล้วก็ซีกันไปไหนก็ไปด้วยกันเท่านั้นเองแต่ว่าไม่ใช่นะไม่ใช่แบบเจ้าของเดียวกันขนาดนั้นแล้วทำไมต้นคิดตอนแรกเหมือนพอเคยเห็นว่าแบบซื้อพวกแซลมอนเล่มแรกเนี่ยเราก็จะมีโค้ดเล็กๆอ่านต่อใครเป็นคนเริ่มคิดเราเป็นคนคิดเพราะว่าจริงๆมันก็มีหลายเหตุผลมันก็จะมีทั้งแบบเอาน้ำมาใส่แก้วหรือหาแก้วมาเติมมาใส่น้ำใช่ไหมใจของเราอ่ะมันจะมีบางอย่างที่นักเขียนมาแล้วแบบถ้ามันจำนวนตอนมันเยอะกว่านี้มันทำให้ขายแพงใช่ไหมแบบว่าอย่างเช่น350หน้ากับ200หน้าเนี่ยมันราคามันต่างกันเนี่ยที่เจอและไอการที่ราคามันแพงขึ้นเนี่ยมันก็ลดโอกาสในการขายด้วยแล้วเราไม่อยากให้คนซื้อหนังสือที่แพงนั้นเราเลยหาที่หาทางให้มันอยู่ก็เอาขึ้นออนไลน์ซะนี่แหละครับมันก็คนอ่านก็ได้เพราะการเข้าเน็ตมันก็ไม่ได้เสียตังค์อะไรเยอะนะแทนที่เขาจะต้องโอ้มีเสียตังค์เพิ่มอีกตั้ง80บาทเพื่อเอากระดาษไปอีกแค่70หน้าอะไรเงี้ยอาจจะไม่ค่อยน่ารักแล้วเราก็ไม่อยากขายแพงเออไหนก็เขียนมาแล้วก็เอาไปขึ้นไปซะทำไมไม่คิดจะกักแล้วแบบรวมเป็นเล่ม2อะไรเพราะมันไม่น่ารักเพราะจริงๆเราพยายามจะให้คนอ่านได้ของเยอะที่สุดนั่นแหละแต่ว่าทำยังไงดีแต่ว่าลงทุนตรงนี้มันก็ไม่ได้แพงนะมันก็คือเหมือนแบบสร้างมินิไซต์ขึ้นมาแล้วก็สร้างถังเข้าให้มันนิดหน่อยซึ่งมันก็เวิร์กนะหมายถึงแบบขนาดที่คนอ่านได้เราก็ได้เหมือนกันเพราะว่าเราก็มีช่องทางในการ PR ต่อไปอย่างเช่นวิให้เขาไปกด Subscribe เอาไว้นักเขียนคนนี้จะออกเล่มใหม่ก็จะมีจดหมายข่าวไปให้ซึ่งก็สร้างโอกาสทั้งสองฝ่ายคนอ่านก็โอเคเราก็โอเคแสดงว่าด้วยแนวคิดแบบนี้จำเป็นมากๆที่ต้องหาทีมงานที่ไปคิดแนวเดียวกับเราเนาะมันกลายจริงๆทีมงานเดียวกันก็เป็นแซลมอนอยู่ก็จะคิดว่าเอ็กซ์ตร้าคอนเทนต์เป็นอะไรดีอย่างเช่นหนังสือเกี่ยวกับเดินทางก็อาจจะเป็นอัลบั้มภาพที่จุในเว็บได้ไม่หมดอาจจะเป็นคลิป
หรืออย่างในสิ่งเกี่ยวกับสมมตินะครับบอร์ดเกมอาจจะมีวิธีการเล่นมีคลิปสอนที่ดูเป็นตัวแอดออนขึ้นมาบางอย่างเป็นดีเลตเตอร์คัตบางอย่างเป็นต้นฉบับที่ไม่ได้ใช้บางอย่างเป็นต้นฉบับที่ไม่เคยถูกอีดิทเป็นต้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันอิสระพอสมควรพอมันเป็นพื้นที่บนอินเทอร์เน็ตมันก็ทำให้เราเล่นได้เยอะขึ้นก็คือแบบความเป็นเล่มเป็นของขายเนี่ยมันต้องเงียบหน่อยเนาะมันมีคุณภาพของมันแต่ว่าพอไปอยู่มันออนไลน์แล้วก็เนี่ยเล่นได้อะคือเราเอาอะไรมาใส่ก็ได้เอาเป็นแบบ cover กีตาร์ร้องเพลงแซวคนอ่านก็อาจจะยังได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันทำให้เรารู้สึกเรามีมิติการเข้าหาคนอ่านมากขึ้นเนี่ยเราคิดอย่างนี้คือเราเอาคนอ่านเป็นเบสมาตลอดเรื่องของการเปิดพื้นที่ให้โฆษณามาลงในเว็บนั่นไหมครับตอนนี้ยังไม่ได้จริงจังขนาดนั้นนะครับคือตอนนี้ที่รับโฆษณาจริงๆก็จะมีส่วนที่เป็นที่เป็นทางของมันเลยอย่างเช่นนิยสารดีลาฟหรือแซมมอนเฮาส์ที่มันเป็นโปรดักชั่นเฮาส์ที่ทำงานเพื่อลูกค้าเลยแต่กับตัวแซมมอนเนี่ยยังเรายังไม่ถึงขั้นเอาหนังสือไปเป็นโฆษณาอะไรขนาดนั้นต่อให้แบบมีสปอนเซอร์ในการให้ค่าเดินทางนักเขียนอะไรเงี้ยเราก็จะแบบไม่กระตกกระตากแล้วก็ไม่ได้เอามาเบียดเบียนคนอ่านขนาดนั้นนะเราก็ยังเชื่อว่าหนังสือมันคือหนึ่งต่อหนึ่งเขาซื้อเท่าไหร่เขาควรจะได้คุณค่าอย่างที่มันควรจะเป็นนี่คือแนวคิดในการทำพ็อกเก็ตบุ๊กนะครับแล้วนอกจากมินิมอลแซลมอนนี้มีอะไรอื่นอีกไหมคะมีที่มันเกิดก่อนคือแซลมอนเฮาส์แซลมอนเฮาส์เป็นจริงๆมันคือแซลมอนกับโปรดักชั่นเฮาส์ก็คือแซลมอนที่ทำพับเคลื่อนไหวมันจะมียุคหนึ่งคือเราเป็นคนที่เข้ามาในโลกหนังสือยุคที่เขาว่ากันว่าหนังสือจะตายแล้วอีบุ๊กมาแล้วทำยังไงดีอเมริกาเนี่ยหนังสือขายแทบไม่ได้เลยนะร้านหนังสือก็ปิดตัวเยอะแยะเลยเนี่ยมันทำให้เรามีความเชื่อเนี้ยปลูกฝังอยู่ในตัวแล้วก็ต้องหาทางออกให้มาเสมอมันก็เลยผ่านทำให้มันบวกกับที่เราไม่มีสื่อในมือด้วยตอนนั้นเราเป็นแซลมอนเฮาส์เราเป็นแซลมอนที่ไม่มีแมกกาซีนไม่มีพื้นที่โฆษณาเลยนอกจากเฟซบุ๊กTwitter Instagram แล้วก็ใช้มันอย่างกระหน่ำอย่างวิดีโอไวรัลในสารที่แบบค่อนข้างจะสร้างชื่อให้เราเนี่ยก็เพราะว่าเราไม่มีสื่อในมือเราเลยต้องหาทางดิ้นให้ได้ทำยังไงก็ได้ให้เราขายหนังสือออกเล่มนั้นเนี่ยครับ New York First Time เนี่ยคุณเบนธนชาติเนี่ยเขามาโปรโมทเองไม่ได้เพราะเขาอยู่นิวยอร์กใช่ไหมครับเราก็บอกเนี่ยแหละงั้นทำสื่อขึ้นมาให้หน่อยทำยังไงก็ได้แบบว่านักเขียนคนควรจะมาเจอกับคนอ่านนะโดยเฉพาะคนที่เป็นคนเขียนเล่มแรกอะไรเงี้ยก็ได้คิมนั้นมาเป็นตัวแทนเขาก็ค่อนข้างสำเร็จก็ด้วยครับจริงๆก็ก่อนที่เบนจะฟินิชก็มีการส่งมาก็แก้นู่นแก้นี่กันนิดหน่อยแต่ว่าหลักๆคือเบนแล้วตอนนี้เบนก็มาอยู่หนึ่งไอทีมของแซมมอนเฮาส์เหมือนกันรู้จักกันก่อนหน้านี้รู้จักกันครับเป็นเพื่อนกันตั้งนานแล้วนะครับพอตัวแซมมอนเฮาส์ก็เลยคิดว่าเนื่องจากที่เราโตมาจากธรรมชาติอย่างนั้นนะธรรมชาติแบบอุ้ยอุ้ยนักสื่อจะขายไม่ได้แล้วนั่นนี่เราก็ต้องหาทางไปเสียทางอื่นแล้วทางที่มันประหยัดที่สุดคือทำคอนเทนต์หนึ่งคอนเทนต์แล้วไปได้อยู่ในหลายที่หนังสือก็เรื่องหนึ่งใช่ไหมออนไลน์ก็เรื่องหนึ่งหนังสือเป็นภาพนิ่งใช่ไหมแล้วทำภาพเคลื่อนไหวด้วยเนี่ยสมมติว่ามันเกิดมาจากไอเดียนี้คือเอาคอนเทนต์น่ะที่เราคิดว่ามันเป็นฟูลิตอ่ะไปอยู่ในภาชนะต่างๆรูปแบบต่างๆโดยที่มีคอเหมือนกันเนี่ยฮะก็เลยเกิดเป็นแซลมอนเฮาส์ขึ้นมาแต่หลังๆมันก็ทำวิดีโอแบบเป็นคอนเทนต์ของตัวเองได้แม่นกว่าก็เลยมีงานจากลูกค้าเข้ามาเยอะอย่างเช่นปลาสวัยที่เราทำให้ลีโอตอนนี้ก็มีสังเกตว่าจะมีคนแก่ๆปลาสวัยลุงสมานลุงสมานล่าสุดนี่คือทำให้ TCDCโดยมีเบสการเป็นการคอนทราสต์วัฒนธรรมความเชื่อแล้วก็ในเชิงสากลอะไรครับก็จะเป็นแนวถนัดของเขาของแซมมอนเฮาส์แซมมอนเฮาส์เสร็จก็จะเป็นยีราฟเป็นแมกกาซีนจริงๆก็เกิดจากไอเดียแรกเนี่ยมันเกิดจากการที่เนี่ยอย่างที่เราบอกคือเราไม่มีสื่อเราอยากมีพื้นที่บ้างเราอยากแบบให้หนังสือแซมมอนมันไปสู่สายตาคนอื่นบ้างโดยที่แบบไม่ใช่แบบรอจากเชลหรือว่ารอคอลัมน์ในหนังสือพิมพ์อะไรอย่างนี้ครับไหนๆก็ไหนๆทำให้ก็ตีนเองเลยแล้วกันเป็นฟรีคอปปี้ขึ้นมาเล่มหนึ่งอะไรก็ฟอร์มทีมขึ้นมาโดยหวังว่ามันจะเป็นพื้นที่ให้กับแซลมอนได้เป็นทีมในแซลมอนอยู่แล้วไม่ครับแยกออกมาก็คือรับคนใหม่ด้วยครับแต่ว่าเราก็เป็นบกบอหออยู่
ก็แยกออกไปทำไปทำมาก็ไม่กล้าลงหนังสือตัวเองเพราะว่าอยู่ผิดจรรยาบรรณก็เลยเป็นพื้นที่ในการขายแอดอะไรเงี้ยทั่วไปก็คือเนี่ยที่เราบอกว่ามันเป็นทำงานเพื่อลูกค้าก็จะมีเต็มก็คือมีอีลาฟมีมินิมอลมินิมอลก็ใช่เป็นเว็บแบนเนอร์นะครับแล้วก็ทันเฮาส์ค่ะแล้วบันบุ๊กอ๋อจริงๆก็ต้องมีบันบุ๊กต้องเล่าที่มานะคือแซลมอนเนี่ยครับมันไม่มีตายตัวว่าคอนเทนต์เราเป็นเรื่องอะไรมันไม่เหมือนกับยกตัวอย่างสำนักพิมพ์วีเลินเขาจะแบบเกี่ยวกับเซลล์อีพุกเน้นใช่ไหมครับเขาอาจจะมีสำนักพิมพ์แยกอื่นๆที่เป็นเรื่องนิยายแซลมอนมันไม่ใช่มันพูดได้หมดเลยมันพูดได้ตั้งแต่การพัฒนาตัวเองพูดเรื่องการเดินทางท่องเที่ยวพูดเรื่องชีวิตหมอก็ยังพูดไปจีนก็เอามาเขียนได้ชีวิตผู้หญิงสดทำได้เนี่ยเมื่อมันอิสระมากๆอะไรเงี้ยคือมันมีคอคอนเทนต์มันเป็นแค่การสวนกระแสอะไรเงี้ยแต่มันก็จะมีบางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกว่าทำให้บุคลิกเราแปลกๆเช่นมีนักเขียนผู้หญิงที่ดูเป็นผู้หญิงนะครับทางที่แซมวอนภาพมันดูเป็นผู้ชายมากทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันดูเป็นตุ๊ดเราก็เลยตัดสินใจว่าเอางี้แล้วกันงั้นทำสำนักพิมพ์น้องสาวขึ้นมาเป็นแซลมอนแบบจะเป็นผู้หญิงก็เลยตั้งชื่อเป็นบันบุกบันนี่แปลว่าขนมปังอะไรเงี้ยยังมีแบบนักเขียนชื่อนิดนกที่เขียนชีวิตการงานอะไรก็ออกกับแซลมอนอันนั้นมันก็จะไม่ดูเป็นผู้หญิงจ๋ามันจะมีความเป็นแมนแล้วมีความคนตีนอยู่สูงอะไรอะไรเงี้ยแต่ว่าใช่แต่กับบันเนี่ยมันจะมีความหวานแล้วก็เท่ผู้ชายก็มีนะครับในบันอย่างเช่นจิลเลเบลแม็กเซมานะเขาแต่เขาก็จะมีวิธีคิดแบบของเขาอยู่ใช่จะมีความโรแมนติกอะไรเงี้ยถ้าสองคนนี้เหมาะกับแซลมอนอาจจะดูเหมือนไส้เพราะว่าโรแมนติกไปแซลมอนจะแบบดูแบบเป็นเด็กเกเรแต่ว่าได้เรียนเก่งอะไรเงี้ยจะคือจะมีความเนิร์ดอยู่นิดนึงอะไรแบบเตะบอลกับเพื่อนได้แต่เนิร์ดด้วยอะไรเงี้ยแล้วบันจะแบบห้าวๆเป็นผู้หญิงสวยๆอะไรเงี้ยถ้าให้คิดเป็นคนนะมันจะเป็นอย่างนั้นจากที่สังเกตพลอยจะเห็นว่าแบบนักเขียนแซลมอนส่วนใหญ่จะเป็นเพื่อนของพี่แบงค์เท่านั้นคือแบบพลอยอ่านคำนามเนี้ยอย่างจิรัตก็เห็นว่าเป็นเพื่อนกันนี่คือจิรัตเนี่ยจิรัตเป็นสตาฟนะใช่ค่ะจิรัตเนี่ยจริงๆก่อนน่าจะเป็นนักเขียนไม่ใช่เพื่อนเราเคยเห็นงานของเขามาบ้างตั้งแต่พิมพ์การเมืองใช่การเมืองก่อนหน้าการเมืองเรื่องเซอร์เบียอีกชื่อตอนนั้นเขายังใช้นามปากกาว่าบุญยงคงมีทรัพย์เลยชื่อฮาวายประเทศเนี่ยแหละตอนนั้นเขาแต่เห็นดาราหนังสือแล้วก็ไม่สนใจอะไรจนมาวันหนึ่งเขาก็ส่งฉบับมาที่นี่แล้วก็คุยกันจากแค่5ตอนเนี่ยเล่มนั้นก็มาขยายเป็นหลายตอนเนี่ยก็เราค่อยเป็นเพื่อนกันแต่ว่าคนอื่นๆก็อาจจะเป็นเพื่อนมาก่อนอย่างวิชัยอย่างเงี้ยก็เป็นเพื่อนกันมาก่อนเบนธนาชาติเนี่ยแน่นอนแต่ว่าก่อนหน้าที่เบนจะออกงานเดี่ยวแล้วก็ทับทามานานแล้วจริงๆเราทับทามเบนก่อนหน้าออกด้วยกับเฟิร์สไทม์3ปีตั้งแต่วันแรกที่มันบอกว่าจะไปนิวยอร์กอ่ะแล้วบอกว่าขอหนังสือ1เล่มตั้งแต่วันนั้นเลยอันนี้ก็อาจจะเป็นเพื่อนกันมาก่อนอย่างคุณคันฉัตรก็เหมือนกันก็เป็นเพื่อนของเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยมันดีตรงที่เรามีโปรไฟล์เขาอยู่แล้วบ้างมี data มีบุคลิกของเขาเนี่ยเรามองว่านักเขียนสามารถบุคลิกสำคัญที่สุดคือเรื่อง attitude อ่ะครับถ้าคนที่กลางๆเราอาจจะต้องมีการทำงานกับเขาเยอะหน่อยอย่างเช่นกำหนดเรื่องที่มันดูมีความคอนทราสต์อยู่ในตัวอยู่แล้วตามที่แซลมอนนะถ้าแบบหาข้อมูลมาก่อนจะพบว่าแซลมอนมันคือการสวนกระแสมันคืออร่อยและมีประโยชน์นะครับคือเป็นปลานะเขาว่ากันว่ากินปลาแล้วจะฉลาดอันนี้ผมไม่รู้จริงว่าแต่ว่าเชื่ออย่างนั้นแล้วก็ป๊อปนั่นเหมือนเป็นที่มาของชื่อสำนักพิมพ์แซลมอนเห็นแซลมอนก่อนแล้วค่อยเอาพวกนี้มาอธิบายเพิ่มยืนยันความมั่นใจของเราทำไมต้องปลาแซลมอนอันนี้เล่าเลยก็ได้นะมันมีผมก็ปวดหัวเรื่องชื่อนะมันเยอะนะเมื่อก่อนมันมีชื่อแบบ ESC อะไรคืออะไรที่แบบทำให้มันเป็นชื่อที่ไม่ค่อยเวิร์กอ่ะก็คิดอยู่นานคิดเป็นเดือนเลยแล้วมีอยู่เช้าวันนึงแล้วก็เปิดเคเบิลทีวีทิ้งไว้ครับช่องสารคดีชอบดูแล้วก็ตื่นลืมตาขึ้นมาแล้วพบว่ามันเป็นสารคดีเกี่ยวกับชีวิตหมีกิซลี่แล้วไปมีปลาแซลมอนกำลังกระโดดขึ้นจากน้ำอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็กินไปเลยแล้วก็พบว่าเออแซลมอนมันใช้ได้ดูไม่เกี่ยวกันนะแต่แบบเราบรรดาจากสิ่งนั้นจริงๆว่าเออใช่ไม่ใช่แซลมอนได้เพราะมันมีบุคลิกอย่างนี้แล้วเราก็เอามาเป็นธรรมนูญในการทำงานมาตลอด
ซึ่งว่าเฮ้ยมันก็เวิร์คแล้วมันก็ทำงานดีมันมาตลอดจนวันนี้อะไรเงี้ยพอกระทุนกระแสพอมีคำว่ากระทุนกระแสปุ๊บมันก็แบบหามุมอื่นแล้วอะทุกอย่างมันคือเมนสตรีมหมดแล้วก็แบบแค่หาเว็บใหม่ๆของเราพูดถึงทุนกระแสเหมือนแบบเราค่อยๆเห็นว่าในเว็บแซมมอนก็จะเขียนว่าแซมมอนผลิตคอนเทนต์นอกกระแสแต่เป็นที่น่าสนใจไงค่ะแต่ตอนนี้เหมือนกับก็จะเห็นว่าแซมมอนหลายๆคนก็จะบอกว่าแซมมอนแบบก็กลายเป็นแมสไปแล้วคือเราเชื่อความเป็นแมสมันมีอยู่สองทางนะไอคนที่มันดังแล้วมันแมสมันก็อาจจะใช่คือแซมมอนเนี่ยผมว่าทุกวันนี้มันก็ยังไม่ได้ดังขนาดนั้นแต่ว่ามันอาจจะเริ่มมีชื่อเสียงมากขึ้นแต่วิธีการในการทำงานเราอะเหมือนเดิมไปหมดเหมือนเดิมคือในที่นี้คือเราสนใจอะไรแต่ว่าเราอยากมีบ้างนะเราอยากได้อยากมีเหมือนทุกคนเนี่ยเราอยากมีหนังสือเกี่ยวกับเกาหลีหนังสือเกี่ยวกับญี่ปุ่นเราอยากมีชีวิตการทำงานของแพทย์อะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนเขาว่ามีแล้วเขามันก็ดูขายดีทั้งนั้นเลยถ้าเราจะทำแบบอย่างนั้นเลยมันก็คงได้มาแต่มันก็เป็นแค่หนึ่งมีทูใช่ไหมเนี่ยเราตั้งโจทย์ตรงนี้เลยว่าเราอยากมีแล้วเราก็ทูกระแสเนี่ยแต่ว่ามันเริ่มทำงานจากตรงนี้แล้วทุกวันนี้มันก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่จริงถ้าย้อนกลับไปไม่ไกลนะครับอย่างมันจะมีหนังสือเล่มนึงของคุณทันชัดนาทีการสองชื่อ Sorry ขอโทษครับผมเป็นติ่งมันเกี่ยวกับเกาหลีไปดู Big Bang เราอะสงสัยมากว่าคือเราอยากมีหนังสือเกี่ยวกับเกาหลีหนึ่งเราเอามาสวดมีโจทย์จริงว่าทำไมติ่งเกาหลีถึงมีพลังขนาดนั้นทำไมพวกติ่งเกาหลีถึงบ้าดาราขนาดนั้นเราไม่เข้าใจเราไม่อินเราเอาโจทย์นี้มาเป็นความอยากแล้วเราก็หาคนที่มาตอบก็คือคันฉัตรเนี่ยซึ่งชีวิตเขามันใช่เลยเขาเป็นอาจารย์สอนภาพยนตร์ใช่ไหมครับเขาเป็นนักวิจารณ์หนังวิจารณ์เพลงฟังไปเรื่อยเลยแต่เขาก็ชอบเกาหลีมากก็อุตส่าห์ลงทุนบินไปเกาหลีเนี่ยนะครับพอเสร็จปุ๊บถ้าเราดื้อเนี่ยมันก็คงจะแบบไม่ตอบโจทย์เราเพราะเราอยากได้บันทึกการเดินทางเราอยากให้แบบมีการเดินทางในเกาหลีด้วยแล้วก็ค่อยเอาเส้นเดินทางของเขามาครอบทางเล็บเนี่ยแล้วก็แบ่งแชปเตอร์เป็นการเล่าว่าคือหาสาระให้มันว่าเล่าเรื่องการเดินทางไปมาระหว่างวัฒนธรรมเคป๊อปกับวัฒนธรรมไทยทีละส่วนตามไทม์ไลน์ไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็ถือว่าเราก็ได้บันทึกการเดินทางแบบใหม่แล้วหลังจากนั้นของคันฉัตรก็จะเป็นเรื่องนี้หมดเลยเจป๊อปเข้ามาในไทยได้ยังไงถ้าเขาไปอังกฤษเขาคงพูดได้บิทป๊อปเข้ามาในไทยได้ยังไงกระทั่งกับไปออสเตรียเขาก็พูดเรื่องดนตรีคลาสสิกความรู้ในบ้านเราอะไรเงี้ยซึ่งเราว่าสามารถมาทำงานอย่างเงี้ยสามารถมาหามุมอื่นๆมาผลิตเป็นโปรดักต์ของตัวเองได้มาเสมอเรื่องจากความสงสัยของคุณแบงค์หรือว่าของทีมงานอื่นๆบางอย่างมันไม่สงสัยนะครับบางอย่างมันแบบพูดมุมนี้แล้วเข้าท่าก็จบอย่างเช่นการทำดีลาฟแมกกาซีนอันนี้ผมพูดไปเรื่อยเลยเนาะมันตัดอาจจะยากคือความเป็นแซลมอนมันคือการมองมุมอื่นอยู่เสมอแล้วมันต้องเป็นมุมที่คนอื่นอยากจะกินไออยากจะกินเนี่ยมันมีหลายแบบกินเพราะต้องการสาระกินเพราะอยากคูกินเพราะแบบรู้ว่าให้คนอื่นรู้ว่าเรากินมันเนี่ยเราหยิบจับไอพวกนี้ขึ้นมาทั้งนั้นเลยเช่นแบบบางข้อมูลเนี่ยข้อมูลมันมีสมมติว่ามีสิบหน้า A4 บางคนเขาไม่อยากดูทั้งหมดนี้หรอกเขาอยากดูแค่ตรงจั่วหัวเขาอยากดูแค่หน้าแรกกับตรงสรุปเราก็เดาใจเขาว่าเขาอยากดูตรงไหนแล้วเรื่องบางเรื่องมันควรจะเล่าแค่ตรงไหนเนี่ยเช่นเรื่องการเรียนแพทย์มันก็คงไม่ต้องบอกมั้งว่าอาจารย์คนนี้มาจากที่นี่ต่อเรื่องนี้ลักษณะอย่างนี้ซึ่งมันคัดมาแค่ส่วนที่อร่อยครับมันคือการออกแบบเรามองว่าการทำหนังสือไม่สิการทำคอนเทนต์ไม่มีการออกแบบพอประมาณเพราะเราก็ไม่ใช่แบบหนังสือพิมพ์หรือว่าสำนักข่าวที่จะต้องแบบเผยแพร่ข้อมูลตรงไปตรงมาทุกอย่างอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็เตรียมไว้นะเราก็เตรียมเอาไว้ว่าถ้าเขาอยากจะดูข้อมูลตรงเนี้ยเพิ่มเราก็พยายามที่จะแบบที่จัดทางให้มันในเล่มอะไรเงี้ยเช่นแบบสมมติจริงๆก็ทำหนังสือเกี่ยวกับหมออยู่อะไรสถาปนิกเราก็ทำอยู่เหมือนกันสถาปัตย์จุฬาอะไรเงี้ยครับก็พยายามจะจัดที่จัดทางในเชิงที่จะเป็นแบบฟันแฟกแบบวิชาการครับที่เขาบอกว่าหาสนุกก็เอาไหนมีสาระก็เอาแล้วก็พยายามจะจัดให้คนอ่านหมดอันนี้คือการทำงานแบบแซลมอนคือมีทีมการตลาดส่วนใหญ่เป็นกองบรรณาธิการครับแต่มันก็จะคุยกันว่าคิดถึงคนอ่านว่าเขาอยากได้อะไรสมมติว่าถ้าผมทำหนังสือเกี่ยวกับสถาปัตย์ผมก็คงอยากจะรู้ข้อมูลแค่บางอย่างเช่นแบบวิธีการออกแบบบ้านเองง่ายๆสมมตินะ
วิธีการมองบ้านแบบสถาปัตย์หรือแบบลองคิดว่าข้อมูลแบบไหนที่ผู้ชายเอาไปพูดแล้วมันเท่หรือว่าเอาไปพูดในวิธีการสังเกตบ้านพ่อบ้านแม่สมมุตินะบ้านกี่ปีแล้วอะไรเงี้ยแล้วอาจจะแบบสนุกไปกับมันพวกเนี้ยมันเราต้องถูกออกแบบมาแล้วเอามาหยอดเนี่ยถามว่าแซลมอนมันแมสไหมผมว่ามันแมสนะก็เพราะว่ามันมีชื่อเสียงมากขึ้นมั้งแต่ว่าวิธีการทำงานเราเหมือนเดิมไม่ได้ตั้งใจแมสจริงๆก็อยากแมสนะเพราะว่าแซลมอนมันคือเป็นปลาที่ต้องป๊อปอะเราอยากให้มาดังตั้งแต่แรกกันแหละนั่นแหละครับฟังเส้นทางเติบโตของแซลมอนแหละคือเหมือนจริงๆตอนแรกในคุณแบงค์ทำงานจากข้อจำกัดที่มันมีทั้งเรื่องคนทั้งเรื่องชื่อเสียงอะไรเงี้ยแต่เหมือนกับว่ามันจับถูกว่าตลาดต้องการอะไรแล้วก็มาร์เก็ตติ้งออกมามันปังด้วยมันก็เลยมีชื่อเสียงขึ้นมาอันนี้คิดว่าเป็นแผนที่เราวางไว้หรือว่ามันบังเอิญด้วยส่วนหนึ่งผมว่าจริงๆมันก็ดวงด้วยส่วนหนึ่งดวงมันก็ไม่มาจากทางเราอาจจะไม่ดวงดีก็ได้นะอาจจะเป็นดวงปกติแต่คนดวงซวยก็อาจจะได้คือเรื่องมาร์เก็ตติ้งเราแม่นขนาดนั้นไหมผมยอมรับว่าเราไม่ได้แม่นขนาดนั้นวงการหนังสือมันเป็นอะไรที่คาดเดาไม่ได้ผมว่าจริงๆที่มันคาดเดาได้ก็อาจจะมีแค่เรื่องความดีเรื่องเวรเรื่องกรรมหนังสือประมาณนี้มันอาจจะแบบถูกจริตคนไทยแต่ว่าถามว่าเราอยู่ในพื้นที่และอยู่ในจุดยืนที่เราอยากทำหรือเปล่าว่าก็เราไม่อยากทำถึงอย่างนั้นแน่ๆถ้าเราทำเราคงแบบวิธีการเช็คไว้พวกนี้มันดีจริงหรือเปล่ามากกว่าหรือแบบรอยขั้นตอนสู่การเช็คดวงอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าทำที่มันให้มันดูเป็นวิทยาศาสตร์ที่สุดเรายืนอยู่ข้างความจริงแล้วเรายืนอยู่ข้างความจริงที่สนุกผมมองอย่างนั้นแล้วถามว่ามันถูกตลาดไหมเราก็แค่เชื่อว่ามันจะมีคนที่ชอบหนังสือเราเท่านั้นเองตอนผมทำงานมา4ปีผมยืนอยู่ตรงนี้ตลอดหลังๆอาจจะมีบ้างที่แบบเราต้องทำคอนเทนต์ที่ล้อกับการขายโฆษณาซึ่งมันก็จะแยกออกมาจากแซลมอนอันนั้นก็เคยจะเป็นในเรื่องของคลิปหรือว่าในเรื่องของแมกกาซีนอะไรอย่างเงี้ยครับแต่กับแซลมอนผมว่าถ้าพูดให้แบบโรแมนติกเนี่ยไม่รู้ดิผมว่าสำหรับผมลูกค้าคือพระเจ้าแต่มันก็ไม่ใช่พระเจ้าที่แบบเราไปหลอกล่ออะไรเขามาได้เลยนะแต่ว่าเราจะมีคำบางคำมีเมสเซจที่เราคิดว่าคนอ่านเราอ่ะมีสิ่งเนี้ยแล้วชีวิตเขาจะดีเช่นแบบแล้วก็แบบเราเหมือนแบบเราทำงานแทนเขาอะชีวิตหมอเนี่ยในที่นี้ใครแบบได้เข้าไปใช้ชีวิตแบบหมอบ้างผมไม่เคยผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าไอ้มีดผ่าตัดมันหนักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเราพยายามทำงานด้านเนี้ยแล้วก็แบบเป็นตัวแทนวิชั่นให้แบบกับคนอ่านเรามองว่าอย่างนี้ไม่ตลอดนะในพาร์ทแซลมอนแล้วทุกวันนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่แต่ว่าที่มันจะต้องเรื่องข้อจำกัดก็ใช่ครับข้อจำกัดมันก็เพิ่มขึ้นมาทุกวันคนที่เดินตามมาก็ใช่เศรษฐกิจก็ใช่การเมืองก็ใช่เนาะหรือกระทั่งแบบการที่คนคิดว่าเราเป็นแมสแล้วก็จะมีคนแอนตี้บ้างเนี่ยว่ามันก็ใช่แล้วก็เป็นข้อจำกัดหลายอย่างจะมองว่าเป็นโอกาสมากกว่าแล้วเราก็ตรวจสอบตัวเองบ่อยๆอย่างเช่นแบบปกแซลมอนมันเริ่มซ้ำแล้วนะบางคนบอกว่ามันเด็กลงแต่แบบบางคนที่แบบมาใหม่เขาอาจจะทำได้ถูกใจมากกว่าเราอย่างเงี้ยเราก็มองว่ามันก็เป็นข้อจำกัดอย่างหนึ่งซึ่งมันก็เป็นทางที่เราจะต้องแก้ไขไปผมมองอย่างนั้นซึ่งมีเยอะมากช่วงนี้คนรุ่นใหม่ซึ่งน่าจะชินกับพวกและคิดว่าทุกอย่างจะไปออนไลน์มากกว่าทำไมถึงมาทำสื่อซึ่งคนบอกว่าใกล้ๆจะตกยุคละเหมือนที่พูดเมื่อกี้นะครับเช่นกระดาษอะไรเงี้ยคือเรามองข้ามไปแล้วว่าเราทำกระดาษหรือทำออนไลน์ครับเรามองว่าเราทำคอนเทนต์เรามองว่าเราเอาเรื่องทั้งโลกเนี่ยมาปุยยำทำใหม่หมดเป็นหนึ่งผลิตภัณฑ์เป็นแค่หนึ่งมีเดียเท่านั้นคอนเทนต์เดียวกันมันแค่เรามีอย่างอื่นๆเข้ามาเสิร์ฟมันเองไม่แน่แต่ว่ามันก็มีการคิดหลายแบบสมมติลองคิดตามมันเป็นไปได้ไหมถ้าแบบหนังสือเล่มนึงมันจะมีเว็บมีมินิไซต์ของมันที่แบบจริงจังมากๆมีอีบุ๊กแบบที่เคลื่อนไหวได้ interactive กับมือคนมีแบบมีความเป็นแบบแค่แบบ PDF มีสื่อ audio book มีหนังของมันมีสารคดีของเล่มนี้มีพอดแคสต์เนี่ยเรามองว่าเราคิดถึงอย่างเงี้ยครับเราไม่ได้มองว่ามันจะจบที่ขึ้นแท่นพิมพ์ใส่กาวส่งร้านคนซื้อแล้วจบจริงไม่ใช่มันก็มีวิธีการทำคอนเทนต์กับมีเดียอื่นๆไปเรื่อยๆเราเริ่มมองมานานแล้วว่าเราทำพิมพ์อ่ะ
มันแค่มีแค่บางอย่างเท่านั้นที่แบบเปลี่ยนสติเราอยู่มันก็คือกระดาษมันแพงค่า CP ร้านมันแพงมันมีค่าขนส่งมันพังง่ายไปถึงร้านปุ๊บร้านเอาไปสต็อกกลับมาพังอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เตือนสติเราเฉยๆว่าเราทำปริ้นแล้วก็เลือกกระดาษที่มันดีหน่อยนั่นเองแต่ว่าเรื่องคอนเทนต์มันเราลืมไปนานแล้วว่าแบบเราทำกระดาษอนาคตอาจจะเลิกปริ้นไปเลยเนี่ยเป็นไปได้ไหมจริงๆอะไรก็เกิดขึ้นได้นะผมสมมติว่ากระดาษมันแพงจนถึงขั้นแบบแผ่นแบบ300อย่างเงี้ยเราก็คงทำเป็นปริ้นไม่ได้แล้วหรือทำเป็นปริ้นในรูปแบบอื่นอาจจะโอเคปริ้นออนดีมานด์ก็เป็นเรื่องที่เก่านะครับอาจจะแบบเฮ้ยคุณสามารถเลือกปกในแบบที่คุณต้องการได้คุณสามารถเลือกบทที่คุณต้องการได้สามารถพิมพ์ตามราคาที่คุณต้องการได้คุณอยากได้ของหรูโอเคเราอาจจะมีปกที่ดูเป็นพรีเมียมให้ได้อยากได้แบบอ่านเอามันเพราะว่าอยากจะวินเทจอาจจะมีรูปแบบที่แบบเป็นแบบปกวินเทจกระดาษอ่อนๆหน่อยให้ก็ได้ผมว่ามันมองอย่างนั้นถ้าสังเกตมันก็คือการเอาเทคโนโลยีที่มันเร็วมากในช่วงนี้ครับมาผสมเข้าด้วยกันนั่นเองคอก็ยังเหมือนเดิมครับผมว่าจริงๆไอ้เรื่องที่มันไม่มีทางตายแน่ๆคือเรื่องคอนเทนต์หนึ่งคอนเทนต์แบบร้านวิธีเล่าผมว่ามันก็อาจจะยังมีเล่าจริงจังก็ได้อย่างเช่นอย่างเรื่องที่เราคุยกันวันนี้เล่าแบบแซลมอนก็คงเป็นอีกแบบนึงเล่าแบบไทยพาปิก้าอาจจะเป็นอีกแบบนึงใช่ไหมแต่ว่าคอมันยังเหมือนเดิมเราเชื่อในเรื่องนี้ที่สุดเชื่อในรูปแบบการเล่าใช่ก็ส่วนนึงแล้วก็เรื่องที่จะเล่าแต่ว่ามันมีแง่มุมที่น่าเล่าเสมอต่อให้ชีวิตคนห่วยแตกแค่ไหนว่ามันก็ยังมีแต่ทีนี้มันก็จะมีแบบว่าค่าบางคอนเทนต์คุ้มค่าไหมที่เราจะซื้อเนี่ยอันนี้เป็นคนละเรื่องกันคือตอนนี้ตลาดพวกปริ้นอะไรเงี้ยมันปั่นป่วนวุ่นวายฮะอย่างที่น่าจะรู้กันคือแมกกาซีนหลายฉบับก็ปิดตัวไปอะไรเงี้ยแต่ว่าเนื่องด้วยว่าทีมแซลมอนส่วนใหญ่เป็นคนหนุ่มสาวหรือเปล่าซึ่งทางการปรับตัวอะไรเงี้ยเลยทำให้จับตลาดค่อนข้างชัดเจนระดับหนึ่งอาจจะได้มาเฉพาะดวงด้วยเหมือนคุณแบงค์ว่าเมื่อกี้ฮะแต่ว่าก็แล้วก็ไม่ยึดติดคือคอนเทนต์หนึ่งเนี่ยทำบนแพลตฟอร์มอะไรก็ได้อันนี้เพราะว่าทีมงานเป็นคนหนุ่มสาวเลยบอกเลยปรับตัวได้ไวต่อความเปลี่ยนแปลงความเป็นหนุ่มสาวผมจะบอกว่าความเป็นหนุ่มสาวอาจจะไม่ใช่มันน่าจะเป็นความที่เป็นคนยุคนี้มากกว่ายุคที่แบบโถชินมากกับการเล่นไลน์8ชั่วโมงที่เขาบอกว่าวันหนึ่งคนเล่นไลน์8ชั่วโมง27นาทีต่อวันอาจจะเป็นคนยุคนี้ละมั้งครับที่แบบชินกับ Facebook ชินกับ High Five เล่นเพิร์ทมาก่อนเล่นเกมออนไลน์ติดมือถืออะไรเงี้ยผมว่ามันเป็นโอกาสของยุคนี้แต่ที่มันสำคัญกว่านั้นคือผู้ใหญ่ที่โอเคกับแนวคิดนี้เพราะว่าเขาคือคนกำเงินมันผมว่ามันไม่มีคนยุคผมที่แบบกำเงินแล้วทำพิมพ์มาถือเองน้อยมากผมว่า2-3 สำหรับพิมพ์นั้นนี่กระทั่งแต่ว่าส่วนใหญ่ที่ออกมาเองเขาก็จะแบบทำสำหรับพิมพ์มาก่อนตอนนี้อาจจะมีแค่สนามพิมพ์ใจรู้จักใช่ไหมครับใจเขาหนึ่งเล่มแต่ก็เท่าที่ดูเนี่ยก็บอกว่าก็พร้อมที่จะเจ๊งเหมือนกันเพราะว่าเขาทำเอาอุดมการณ์แต่ว่าผมเริ่มจากผมไม่ได้ทำเพื่ออุดมการณ์ผมทำเพื่อการอยู่รอดนะแซลมอนที่เกิดมาเพื่อเป็นธุรกิจผมเรามีทีมที่ต้องดูแลไม่ใช่แบบผมเอาตัวเองอาร์ตแล้วแบบว่าไม่เอาเกียร์ทำนะสนามพิมพ์ว่าน้องๆทำยังไงอะไรเงี้ยบอกไม่ใช่มันเราตั้งเป้าเนี่ยแบบเราต้องโตอ่ะเราต้องเอาตัวรอดไปได้เรื่อยๆเนี่ยครับแต่ว่าคนที่กำเงินคือผู้ใหญ่ความเป็นหนุ่มสาวช่วยอะไรไหมช่วยในเรื่องความคิดแล้วก็เอาสิ่งแวดล้อมที่เขาอยู่อะมาถึงตัวผมด้วยเนี่ยมาเป็นปัจจัยในการตัดสินใจและการสร้างงานใหม่ๆมากกว่าหรืออย่างเช่นเรื่องบุคลิกในการพิมพ์บนอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยถ้าเรารู้ว่าเราหมั่นไส้คนแบบไหนเราก็อยากไปทำแค่นี้เองเลยเราเป็นคนที่รำคาญเรารำคาญคนแบบไหนเราก็พยายามที่จะเอามามาเป็นกรอบในการตรวจสอบว่าสามารถเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเทคนิควิธีการอะไรเงี้ยมันอยู่ในสิ่งที่เราอยู่มันคือเราอยู่บนเน็ตนะครับแล้วช่องทางหลักของสามารถคือเน็ตคืออินเทอร์เน็ตเราก็ใช้ตัวเองเป็นหลักเหมือนอย่างที่เราทำหนังสือเราก็สงสัยว่าทำไมถึงไม่มีหนังสือเลือกประมาณนี้เราก็ทำมาให้เราอ่านไอ้นี่มันเป็นแนวคิดที่เก่ามากเลยนะผมว่ามันเวิร์กอาจจะแบบเป็นจังหวะที่ไม่มีใครทันมั้งแซลมอนมันก็เลยแบบกระโดดขึ้นมาได้ยกตัวอย่างอีกอย่างนึงคือแบบผมเคยถูกด่าประมาณว่าแบบ
ทําคลิปเรียลสันขึ้นมา1คลิปครับแล้วก็มีคนเอาไปแชร์แล้วก็แบบโพสต์ประมาณว่าพวกเราทําหนังสือกันแทบตายพวกเอาฝรั่งมาด่าคนไทยโฆษณาหนังสือกันอย่างนี้เหรออะไรอย่างนี้เป็นต้นซึ่งผมมองว่าเนี่ยคนไทยทำหนังสือแบบเอาขึ้นหิ้งกันไปหน่อยกลายเป็นหนังสือคือสิ่งที่แตะไม่ได้จริงมันไม่ใช่นะมันมีคุณค่าของมันก็จริงแต่ว่ามันไม่ถูกถ้าหนังสือไม่มีคนอ่านใครจะเรียกมันว่าหนังสือได้ผมก็เริ่มเอาการโฆษณาหนังสือที่แบบนอกจากเนี่ยส่งไปให้หนังสือพิมพ์รีวิวให้แมกกาซีนรีวิวเนี่ยก็ลองมาทำเป็นคลิปทำเป็นตัวโปรโมทต้องทำแบบมีการทีเล่นทีจริงกับมันดูอะไรเงี้ยครับไอเนี่ยก็คือโลกของมันคือโลกสมัยใหม่แล้วเราก็เล่นกับโลกสมัยใหม่เพราะเราอยู่ในโลกสมัยนี้เนี่ยมันไม่จำเป็นที่เราไปอยู่กับเนี่ยส่งให้สำนักพิมพ์ส่งให้แมกกาซีนรีวิวหน้านึงรอขึ้นไทยรัฐหน้า4หน้า5อะไรเงี้ยว่ามันหมดยุคนั้นอาจจะมีอยู่แต่ว่าเรารอไม่ได้ด้วยทุกทีที่เจอผู้ใหญ่ที่เข้าใจค่อนข้างเปิดมากครับที่เนี่ยแล้วก็ยิ่งหลังๆนี่ยิ่งเปิดนะเขาใหญ่เลยเพราะว่ามันมีตั้งแต่เรื่องการปกครองมาถึงแบบน้องๆเนี่ยเราทำงานด้วยจนถึงแบบวิธีการตั้งชื่อซึ่งสมมติว่ามันก็ผิดขนบมาตั้งนานแล้วอย่างเช่นเอเจแปนเพียงชายคนนี้เป็นอาจารย์พิเศษอะไรเงี้ยมันไม่มีที่ไหนตั้งนะครับแต่ว่าเราก็แบบกึ่งบ้ากึ่งมีคือเราก็มีเส้นในการมันก็มีเส้นของมาตรฐานของเราว่าอันนี้มันแถอันนี้แถแล้วมันโอเคอันนี้แถแล้วมันห่วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผู้ใหญ่เขาได้ฟังก็จะแบบฮะนี่ชื่อหนังสือเหรอเขาก็จะแบบเออลองดูอะไรเงี้ยอย่างซอรี่อะไรเป็นต้นนี่เขาก็ไม่รู้จักนะสาวว่าซอรี่คืออะไรซอรี่มันคือเพลงของซูเปอร์จูเนียร์ของต้องข้าผมเป็นติ่งมันก็คือวิธีการตั้งชื่อแบบหนังเกาหลีแบบในไทยอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็ต้องใช้ความเข้าใจจากผู้ใหญ่พอสมควรแล้วตอนนั้นมันเขาบอกเขาว่ากันว่าเจเนเรชันที่อายุประมาณ40ตอนนี้จะทำงานเข้ากับประมาณ20ตอนนี้ได้แล้วซึ่งเราว่าอาจจะจริงนะเพราะว่าผู้บริหารเราก็มาอายุคือ50เขาเองก็30ต่าง20ปีพอดีอย่างเงี้ยแล้วก็เขามาข้างเปิดเราก็ใช้โอกาสนี้ในการขยายซึ่งบางอย่างก็เวิร์กบางอย่างก็ไม่เวิร์กค่ะอันนี้ขอถามหน่อยตอนที่พี่แมงบอกว่ามันเป็นเนื้อหาตอนที่พี่ทำแซลมอนเป็นเนื้อหาที่อ่านแล้วแต่มีก็มีหลายคนที่เห็นบางคนอ่ะพูดว่ามันคล้ายๆกับอดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะด้วยความที่พี่แมงโตมาแบบใช่เราใช้ประโยชน์จากนั้นยังไงเราเคยตรวจสอบไม่ติดเราตรวจสอบเรื่องนี้เสมอมาว่าเรามีอะไรที่ได้มาจากอดีบ้างซึ่งเราตอบได้ว่าแทบทั้งตัวเรามันคือสำนักที่สร้างเราขึ้นมาเลยก็ว่าได้เพราะเราฝึกงานที่อาเดเราเป็นอาทีมจูเนียร์รุ่นที่4นะครับแล้วก็ทำงานอยู่ที่นั่นแน่นอนว่าวิธีการคิดโน้ตฮาวในการทำคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยมันต่อให้บางอย่างเราก็สร้างเองขึ้นมาบางอย่างก็เป็นของที่เขาทำมาอยู่แล้วปฏิเสธไม่ได้หรอกว่ามีบางอย่างที่อยู่ในตัวเราซึ่งอันนั้นเนี่ยแอนอกยอมรับเลยว่าใช่แต่ว่าสิ่งที่เราจะรู้สึกแปลกๆอยู่เสมอที่แบบมีคนบอกว่าแซลมอนเหมือนอาบุ๊กแซลมอนอาเดอาจจะแค่จุดไหนใช่แต่ว่าพอเราชี้ให้ดูให้ลองชี้ดูว่าเหมือนกับตรงไหนร้อยคนบอกไม่ได้เลยว่าเหมือนตรงไหนตลกดีเหมือนกันมันอาจจะเป็นเพราะสำนวนในการพูดแล้วก็คนที่สนใจสิ่งที่เราพูดเป็นกลุ่มเดียวกันมากกว่าแต่เราพูดกันคนละเรื่องโดยทิ้งเชิงเราคิดอย่างนั้นนะครับอันนี้จริงๆเรื่องนี้ไม่เคยให้สัมภาษณ์อะไรที่ไหนมาเหมือนกันนะแต่ว่าก็นั่นแหละครับพอมันก็เป็นปัญหาถึงยีราฟเหมือนกันยีราฟก็แบบเฮ้ยเหมือนอเดโมลิตินก็ทำเหมือนเดิมช่วยชี้ให้ดูหน่อยว่ามันตรงไหนบ้างนอกจากพิมพ์บนกระดาษเหมือนกันก็ไม่มีใครตอบได้เหมือนกันอันนี้เป็นทิปที่แปลกผมให้เครดิตในเรื่องกลุ่มเป้าหมายมากกว่าคือเนื่องจากเราพูดในสิ่งที่เราอยากจะพูดเราไม่ได้ออกแบบอะไรเลยเราออกแบบแค่วิธีการเล่าเราคิดว่าสิ่งเราเนี่ยเราสงสัยเราอยากได้เราอยากมีเราพูดในสิ่งที่เหมือนเราคุยกับเพื่อนบังเอิญเพื่อนกลุ่มนั้นเนี่ยมันคือกลุ่มคนอ่านของเราเนี่ยผมว่าสิ่งเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้สมองการเย่หรือว่าสมองการบุ๊กเนี่ยมีความคล้ายกันอยู่แต่หลังไม่เหมือนกันแล้วเนาะล่าสุดเนี่ยเราจัดงานเคลียร์แลนด์ชนกันพอดีแล้วก็เราก็บอกว่าคนถามน่ารักมากก็ไปทั้งสองที่มาที่เราก่อนแล้วไปทางนู้นมาทางนี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งนี่ก็คิดว่ามันควรจะมีชัตเตอร์บัสถึงกันแล้วเหมือนกันนะ
เออซึ่งแบบเราแต่เรามองว่ามันคือเรื่องดีเมื่อแบบคนอ่านรักเราแล้วเราทั้งคู่เนี่ยมันเขาว่าพร้อมที่จะแบบจับจ่ายให้หนังสือที่เราก็ต่างเชื่อว่ามันมีคุณค่ามันเป็นเรื่องที่เราอยากให้คนอ่านเนี่ยทำไมมันจะไม่ดีถ้าแบบเออมาคอสกันหรือว่ามาทำงานด้วยกันหรือว่ามาสร้างเพราะว่าปลายทางมันคือของที่มันโอเคอะหนังสือก็ใช่หนังสือก็ใช่ถ้าบอกจะทำเว็บคอนเทนต์เหมือนกันอีกแล้วให้คนอ่านมีทางเลือกที่แบบทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นทำไมมันยังไม่โอเคใช่ปะเนี่ยจริงๆเราก็มองข้ามเรื่องนี้ไปนานแล้วเรื่องแบบเหมือนไม่เหมือนหรือไม่เหมือนเนี่ยไม่ผมไม่มองอย่างนั้นนะแต่เรื่องตัวเลขบางคนอาจจะมองแต่เราว่าการเสียเวลากับเรื่องนั้นแบบเยอะๆก็อาจจะทำให้ชีวิตไม่ดีเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่ไซมอนก็แบบอยู่กับอินเทอร์เน็ตเหมือนแบบเป็นคนยุคเนี้ยค่ะเจนวายอะไรเงี้ยทำให้นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมนักเขียนหลายๆคนถึงมาจากโซเชียลใช่ไหมหนูว่าส่งงานช้าส่งงานช้าเนี่ยใช่เลยจะหมดเรื่องส่งงานช้าเหมือนกันใช่เพราะว่าเราก็เจอเขาในนั้นอย่างขั้นฉับอย่างนี้ก็บก.เรานกกายนะครับก็เห็นเขาอัพเฟซเตตัสใน Facebook แล้วก็เลยชวนมาคุยหลังๆเนี่ยก็พบว่านักเขียนแทบจะมาจากทางนั้นหมดเลยเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่ทำให้เขาปล่อยของได้ดีแล้วก็ค่อนข้างไม่เก่งส่วนใหญ่พวกเนี้ยบางคนเนี่ยผมว่าสักครึ่งต่อครึ่งเนี่ยพอไปชวนมาจริงๆมาเขียนหนังสือเป็นเล่มเนี่ยก็จะเกรงแต่อันนั้นไม่คือหน้าที่ของเราแล้วคือการโมมันดีไหมที่นักเขียนมาจากโซเชียลดีค่อนข้างมากเพราะเราดูว่าเขามีเบสประมาณนึงแล้วก็เขาน่าจะเขียนเป็นอยู่แล้วแล้วก็มีของแน่นอนแล้วก็ไม่ต้องมาเสียเวลาคุยเยอะเหมือนกับคนที่แบบไม่เคยเขียนหนังสือมาก่อนแต่ก็มีส่วนครับตอบก็คือตอบได้ว่ามีส่วนเราก็อยู่ในนั้นมันก็ทำให้เราเจอเขาได้เยอะได้บ่อยกระทั่งกับวิธีการแบบประกาศรับต้นฉบับทางเน็ตอะไรเงี้ยก็พบว่าโหส่งมาแบบเยอะมาพอสมควรก็ถามว่าแทบจะ 100% ดีกว่าผมพูดให้มันใหญ่ขึ้นไปเลยนะคือแทบ 100% ผมไม่เคยได้ต้นฉบับมาจากที่แบบกระดาษที่แบบมาส่งมาเลยอ่ะจริงๆได้มาสักแบบ 10% เองมั้งอย่างจิรัตน์ประเสริฐทรัพย์เนี่ยใช่แล้วก็อย่างพี่กิ๊กอาทิตย์ก็ใช่ส่วนใหญ่จะมาทางเน็ตทางนั้นเลยเป็นเจ้าของเพจ Twitter อะไรอย่างเงี้ยครับใช่เพราะเราก็อยู่ในนั้นนี่พี่แบงค์ก็เลือกได้ใช่ไหมว่าไหนแบบดูจะขายได้หมายว่าตอบสนองขายได้เนี่ยมาทีหลังสุดขายได้มาทีหลังสุดเลยไอ้ขายได้ไม่ได้เนี่ยหลังๆมันมีปัจจัยเยอะนะเมื่อก่อนแบบมันไม่มีโซเชียลมันไม่มี Facebook ไม่มี Twitter เนี่ยมันก็เดาอย่างเดียวเลยแล้วเราจะรู้มั้ยอ่ะว่าไส้เดือนตาบอดในของวงกตจะขายดีอ่ะเค้าก็ขายไม่ดีจนกระทั่งแบบไรเตอร์ให้รางวัลเค้าถูกพูดใน Facebook เยอะๆอย่างเงี้ยถามว่ามันก็มีส่วนที่ทําให้มันเกิดกระแสแล้วก็เกิดกระแสนิยมเดี๋ยวนี้มันยิ่งหนักเพราะว่ามันดองไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้ทำหนังสือที่แบบเหมือนใครๆเขาก็ทำเออจะอาจจะมีบางอย่างที่อย่างเช่นทำสื่อกับญี่ปุ่นอาจจะได้นะรวมชีวิตสาวแว่นในญี่ปุ่นอะไรนี้อาจจะได้ก็ได้นะอาจจะขายได้ดีเลยก็ได้แต่แบบสิ่งใหม่ๆเช่นนี้อย่าง first time อย่างเงี้ยเราไม่คิดว่าแบบมันจะแบบขายดีมากขนาดนี้หนังเรื่อง Mary is happyyคุณเต๋อเนาะคนเนี่ยแล้วก็ไม่คิดว่า DVD มันจะขายถล่มทลายขนาดนี้อย่างคุณเต๋อเนี่ยเราท้าทามตั้งแต่หนักบทหนังเรื่องนี้มันยังชื่อ The Year of June ด้วยซ้ำเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าหนังมันจะดังแต่เราแค่รู้ว่ามันน่าสนใจแล้วก็ควรจะชวนไปทำอะไรสักอย่างแต่ว่าตามมาผลตอบคือผลตอบรับมันก็เป็นไปตามกระแสสังคมแต่หลังๆก็สามารถที่มันขายได้ด้วยก็หนึ่งเพราะนักเขียนของเราค่อนข้างดังขึ้นเพราะว่าผมเคยมีแผนในใจเลยว่าเราอยากใช้ความถี่ในการออกหนังสือให้กับนักเขียนเพราะเราอยากให้คนอ่านได้เจอหน้าเขาบ่อยๆคุ้นเคยกับเขาออกให้ทุกงานจนถึงขีดหนึ่งขีดที่คิดว่าน่าจะเริ่มเว้นได้ก็ค่อยเว้นแล้วเราก็พบว่ามันก็มีผลมากอย่างเช่นคุณคันฉับก็ใช่คุณณัฐพงษ์ชวนิพนธ์เนี่ยครับก็ใช่อาร์ติโนก็ใช่ก็คือเจอหน้าทุกงานคนก็แบบเอ้ยหนูเจอพี่ครั้งที่แล้ว
แล้วก็พอเขาเริ่มรู้จักก็มีโอกาสในการขายเล่มเก่าเนี่ยมันก็เริ่มวัดผลได้แล้วว่าคนนี้น่าจะพอขายได้คนนี้น่าจะแบบพอหน่อยได้แล้วแบบอันนี้เป็นงานกล่องไม่น่าจะขายได้อันนี้พอเดาได้แต่ถามว่ามันดังเปี้ยงขายแน่ๆแบบ 30,000 เล่มอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะยากหน่อยแต่ว่าก็ยังพอเดาได้อยู่บ้างโดยเฉพาะไอ้พวกที่ดังมากๆอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยได้เบนทาชาติช่วงนี้ได้เรื่อยแล้วเห็นที่พี่แอนบอกว่าปัญหาการเขียนสมานชานี่ก็อ๋อมันสนิทกันมากไปสนิทกันมากไปแล้วก็อาจจะเพราะว่าเราอาจจะผิดด้วยที่แบบเราดันอยากออกให้เขาบ่อยๆ อยากให้ออกให้เขาบ่อยๆคือแบบที่อื่นเนี่ยเขาอาจจะทำงานแบบต้นฉบับเสร็จ 80% แล้วค่อยมาคุยหรือแบบต้นฉบับ 90% แล้วค่อยมาคุยนะแต่แบบเราเป็นพวกโรคจิตนิดหน่อยที่แบบเราอยากให้แบบมีสตอรี่อะไรบางอย่างที่แบบมันโดดเด่นขึ้นมาแล้วก็สร้างเป็นโปรเจกต์แบบแฟ้มแบบ 0% ขึ้นมาครับแล้วค่อยหาคนเขียนก็มีบ่อยๆอันเนี้ยก็คือทำงานได้แต่ 0% น่ะแทนที่จะทำงานสตาร์ตอน90มันก็เหนื่อยแล้วทีเนี้ยพอนักเขียนเขาจบงานนึงเนี่ยเขาก็พอมันไปคล้องกับแผนที่แบบเราอยากออกให้เขาบ่อยๆเงี้ยเขาก็ทำให้เขาโหลดเสร็จก็ตันแล้วแบบบางคนเขาก็ไม่ได้เป็นนักเขียน full time เขาก็มีอาชีพอื่นอาจจะตกงานช้ากันไปไอ้อย่างบางคงคิดว่าเราทวงเล่นๆนะมั้งเราก็ไปเข้าไปเฟซบุ๊กทวงงานเนี่ยทวงงานด้วยเขาคงคิดว่าแบบอ๋อเล่นๆนี่ไงไม่ได้จริงจังแต่ว่าจริงๆซีเรียสมากนั่นแหละครับส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นข้อแตกต่างระหว่างคนซึ่งผลิตคอนเทนต์ออนไลน์ก่อนแล้วก็เราไปชวนให้มาทำกระดาษกับคนที่ทำโลเคียลเนี่ยในการทำงานอะไรเงี้ยข้อแตกต่างเนี่ยตอนที่คุณแบงค์สัมภาษณ์คนเราให้ค่ะคนเราให้ค่ากับกระดาษมากกว่าเสมอเขาชอบคิดว่ามันเป็นพื้นที่จริงจังมากซึ่งมันก็ถูกส่วนหนึ่งแต่กลายเป็นว่าไปมาหลายคนเนี่ยเขียนในเน็ตมันมากเขียนในเน็ตแบบเป็นตัวเองมากๆตลกสุดๆมีไอเดียกล้าที่จะเขียนแต่พอมาเขียนหนังสือแบบเหมือนกับเราคุยกับเพื่อนกูมึงแต่พอก็แบบอยู่มีกล้องมาวางสัมภาษณ์มันก็แทนตัวเองว่าผมเฉยเลยอะไรเงี้ยบางทีก็อาจจะแบบเกรงเสียอรรถรสแล้วก็แบบต้องหาวิธีการเนี่ยค่อยๆละลายพฤติกรรมไปเรื่อยๆซึ่งเป็นการทำงานที่ค่อนข้างเหนื่อยก็ใช้เวลานานบอกว่าพูดได้พูดแบบกูมึงอ่ะใช่ได้คือแซลมอนอาจจะเป็นสำนักพิมพ์ไม่คิดสำนักพิมพ์ที่มีคำว่าเฮียอยู่ในเล่มอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราเชื่อว่าตรงนั้นเนี่ยมันต้องเฮียมันจะเป็นคำอื่นไม่ได้เราเลยใส่เช่นมีพี่บางคนที่แบบมาถามเหมือนกันว่าแบงค์ทำไมหนังสือแบงค์ถึงมีคำว่ากูทุกหน้าเลยบอกไม่ผมคุยกับเพื่อนผมไม่ได้คุยกับผู้ใหญ่ผมไม่ได้คุยกับพระผู้ใหญ่ที่แบบเราใช้คำหยาบไม่ได้เลยเราคุยกับเพื่อนคนอ่านเราคุยเพื่อนต่อให้เราพูดถึงเรื่องที่มันฉลาดมากเราก็จะไม่ใช่คนที่ออกไปยืนหน้าโพเดียมอ่ะเรานั่งกับเพื่อนอยู่ข้างๆอยู่แล้วเราพูดเรื่องนี้ให้มันฟังแล้วเพื่อนที่ไหนมันจะพูดว่าคุณผมทานข้าวหรือยังครับอันนี้มันไม่น่าใช่เพื่อนแล้วมันถ้ามันใช้คำนี้มันคือคนตีกันนะพอยทานข้าวหรือยังครับอันนี้เราไม่รู้จักกันแล้วก็เป็นเรื่องปกติถ้าผมเอาไปคุยกับเฟิร์นหรือคุยกับแชมป์ทานข้าวหรือยังครับมันก็คงแบบมึงเป็นอะไรใช่ไหมครับอันนี้คือธรรมชาติของความเป็นเพื่อนกันแต่ผู้ใหญ่บางคนก็อาจจะไม่ชอบซึ่งเราก็ต้องเวทว่าอะไรที่มันไม่มากเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปแต่บางคนจะเขียนบางคนก็แบบโอ้ธรรมชาติเหลือเกินอะไรเงี้ยมันก็ต้องแบบดาวเบาลงมาหน่อยเบาลงมาหน่อยอะไรเงี้ยมีแบบโอ้เหี้ยสัตว์เต็มเลยมันต้องเป็นจังหวะที่ควรจะพูดจริงๆก็จะพูดแล้วก็เป็นเรื่องของการเป็นอธิกรณ์แหละแต่มันเป็นอย่างนั้นเนื่องจากว่ามันเริ่มใกล้งานสัปดาห์หนังสือแล้วตอนนี้โอ้ชีวิตพังมากชีวิตอยากรู้ชีวิตตอนที่แบบชีวิตมันต่างกันไหมคะช่วงที่แบบยังไม่ใกล้งานหนังสือกับใกล้กันเหมือนปิดเทอมกับเปิดเทอมครับปิดเทอมเพื่อโรงเรียนก็งัดร้านเข้าไปก็มีแต่พันโลงเดินอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเปิดเทอมมาก็จะโอ้เอะอะโอ้ยวายก็คล้ายๆกันแล้วแบบว่าเนื่องจากนักเขียนก็ส่งงานช้าบ้างเร็วบ้างเนี่ยก็จะทำให้ชีวิตเราค่อนข้างผันผวนเดดไลน์มันเมื่อมันถูกดันมาให้มันตรงกันหมดปิดเล่มทีนึงแบบพร้อมทั้ง10เล่มนี่ไม่ใช่เรื่องตลกเลยอะแบบหนักมากก็ต้องเตรียมตัวครับคือเราก็อยากแก้ปัญหาการโต้รุ่ง
คือการปิดเล่มให้ตรงเวลาหรือออกขายหนังสือให้ตรงเวลาเนี่ยพยายามมา5ปีแล้วเนี่ยไม่แก้ไม่ได้สักทีมันหมายความว่านักเขียนแซลมอนต้องส่งแค่ช่วงใกล้งานสัปดาห์จําเป็นมั้ยคะจริงๆอันนี้พูดได้อีกเรื่องนึงใหญ่ๆเลยคือมันเป็นเรื่องการที่ทําให้วงจรการผลิตหนังสือมันแปลกๆครับคือทุกคนพยายามที่จะออกหนังสือให้ทํางานหนังสือเพราะว่ามันเป็นทัมมิ่งที่แบบทุกคนกําเงินมาเพื่อซื้อหนังสือต่อวันเนี่ย 300,000 คนในงานเนี่ยเยอะมากนะฮะ12 13วันก็คูณเข้าไปโอกาสการขายมันอยู่ตรงนั้นเราเองก็เหมือนกันแซลมอนก็แบบจัดนักเขียนไปเจอคนอ่านจัดบูธสวยๆเนี่ยออกหนังสือใหม่ในงานนั้นก็ถือว่าเป็นทัมมิ่งที่ดีแต่ทีนี้ทุกคนก็เป็นหมดเลยทุกคนออกหนังสือใหม่ที่นี่ออกคนละเล่ม2เล่มอะไรเงี้ยมันขายได้ดีก็จริงนะแต่ว่ามันทำให้เวลาส่งเข้าร้านน่ะมันพร้อมกันหมดแล้วร้านมันก็เจอที่จำกัดใช่ไหมครับส่งเข้าไปพร้อมกัน300ปก400ปกจริงๆต้องออกหนังสือปกใหม่ต่อวันเนี่ยประมาณ40กว่าปกแล้วคิดดูว่าตอนที่งานมันน่าจะคูณอีกประมาณ50 60เท่าอ่ะมันไม่มีพื้นที่ในการขายแล้วมันจะถูกลืมเร็วมากพอถูกลืมเร็วมากปุ๊บก็ส่งผลต่อยอดนั่นแน่นอนแล้วพอเมื่อนอกงานมันขายไม่ค่อยได้ก็เนี่ยเจอกันในงานอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยเป็นนิสัยพื้นฐานของคนทำสำนักพิมพ์ว่าควรต้องออกสื่อให้ทันงานหนังสืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็พยายามจะแก้นะครับเราก็พยายามที่จะแบบออกในแต่ละเดือนออกเล่มนึงกระจายกันไปได้พยายามอยู่แต่ก็ทำไม่ค่อยได้แต่เราคือเราอยากให้คนอ่านเจอนักเขียนเราอยากเราชอบตอนที่แบบไปเจอคนอ่านไปสวัสดีครับไปดูว่าเขาเลือกหนังสือแบบไหนนักเขียนก็คงอยากเห็นคนอ่านที่หยิบหนังสือเขาในงานอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราว่ามันเป็นบรรยากาศที่น่ารักแล้วก็เวิร์กแต่ว่าเพิ่งจะว่ามีคนอ่านที่เป็นแบบฮาร์ดคอร์หลายคนแบบมาซื้อยังไม่ทันรู้ยังทราบว่าปกจะมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็เมาหมดเลยก็มีนะหลายคนเหมือนกันน่ารักเราก็อยากเจอพวกเขาก็เลยแบบในงานมันก็ยังไม่ขี้เหร่มากนักก็ทำให้ทางแล้วก็ทำให้มันดีนอกจากเล่นในงานแสดงหนังสือแล้วเห็นว่าอะไรที่แปลกในวงการหนังสือแปลกน่าจะเปลี่ยนอะไรเงี้ยก็น่าจะเป็นเรื่องพวกร้านอะไรนะพี่ร้านเนี่ยน่าสงสัยมากคือขณะในขณะที่ค่าเช่าที่มันก็แพงมากแล้วก็ทำให้เขาแบบต้องแบ่งพื้นที่ไปทำอย่างอื่นเช่นถ้าสังเกตก็จะมีบางร้านที่แบ่งไปทำกิฟต์ช็อปขายเซ็นเตอรี่อะไรอย่างเงี้ยครับนะครับที่ GP ก็ไม่ได้ลดแล้วก็ราคาหนังสือที่แพงก็ขายไม่ได้แถมต้นทุนก็สูงขึ้นแล้วก็นักเขียนก็ได้เปอร์เซ็นต์เท่าเดิมเงินเดือนขั้นต่ำของสำนักพิมพ์ก็มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยผมว่าในขณะในการโอกาสในการขายแค่มีแค่2ครั้งต่อปีบางคนอาจจะบอกว่าก็เห็นจะต้องกลัวเลยกูว่าทำคอนเทนต์ที่มันขายได้ชัวร์สิแต่ว่าถ้าใครทำอย่างนั้นได้อ่ะผมว่าเขาไม่ควรทำงานหนังสือนะควรจะทำอย่างอื่นเราไอ้หนังสือที่ทำได้มันคงมีแนวของเขาอยู่อย่างที่บอกหนังสือหุ้นไหมหรือว่าจะเป็นหนังสือเกี่ยวกับดวงไหมผมว่ามันก็ชัวร์อยู่แล้วนะแต่แบบถ้าเราต้องการสิ่งใหม่เราต้องการให้มีอะไรสักอย่างขึ้นมาแบบเปลี่ยนแปลงวงการเราอยากให้บ้านเรามีหนังสือที่อ่านแล้วมีสาระเยอะหน่อยมีทางเลือกที่หลากหลายมากขึ้นเราไม่ควรจะมีพื้นที่เท่านี้ไหนจะเรื่องโลจิสติกแพงก็แพงพังก็พังอะไรพวกนี้เรารู้สึกว่าเราอยู่ในวงการที่ทุกอย่างไม่เห็นจะเอื้อให้เราโตเลยนะครับเดี๋ยวใครบอกให้ช่วยกันแต่ว่าก็ไม่มีใครช่วยเราอะไรทำนองนี้นะอะไรทำนองนี้ซึ่งมันแปลกแปลกเลยครับเพราะจริงๆต่างประเทศมันอาจจะไม่ใช่อย่างนี้ยกตัวอย่างไต้หวันเนี่ยเขามีบุฟเฟ่ต์แต่เขาไม่เห็นจะแบบมาลดราคาอย่างบ้านเราเนี่ยเขาก็คือการโชว์นวัตกรรมเขาคือการแลกเปลี่ยนไลเซนซิ่งไม่มีนะครับที่แบบผลิตปกใหม่10ปกลดราคา 30% ไม่มีนะครับก็คุยกับเขาแล้วอยู่ได้ไงว่าสังพิมพ์เล็กๆเขาบอกโลจิสติกเขาแข็งแรงมากคนอ่านเนี่ยเปิดเว็บอยากอ่านตอนนี้อีก2ชั่วโมงเขาต้องได้อ่านส่งถึงเซเว่นที่บ้านประเทศอื่นก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันแต่ถามว่าบ้านเรามีอะไรบ้างสั่งหนังสือวันนี้อีก7วันได้ความอยากหายไปหมดแล้วออกไปที่ร้านปุ๊บกว่าจะหาเจอ
หนังสือจัดหมวดผิดควรจะอยู่หมวดวิทยาศาสตร์ดันไปอยู่หมวดการพวกเกษตรกรรมอะไรอย่างเงี้ยมันผิดไปหมดอาจจะต้องใช้เวลาผมไม่รู้นะถ้าเกิดว่าแซลมอนมีขายออนไลน์เมื่อไหร่ก็มีครับมีแต่ว่ามันก็เป็นไปตามพฤติกรรมในการ กล้าที่จะเอาเงินไปอยู่มันนั้นเนี่ยตามนิสัยคนไอเนี่ยมันเป็นกราฟขึ้นเรื่อยๆที่เหลือก็เราจะแย่งชิงจากสเตตัสข่าวฟีดอื่นๆยังไงก็เป็นอีกเรื่องนึงเพราะอย่างนี้มันไปเร็วมากนะถ้าแบบเราเล่นทวิตเตอร์เพราะว่าเทรนด์มันเปลี่ยนทุกชั่วโมงอ่ะเดี๋ยวไปเรื่องนู้นเดี๋ยวไปเรื่องนี้แล้วเรื่องไม่ซ้ำกันด้วยซูเปอร์โบว์นี่ก็ใช่ใช่ไหมวีอาร์โซนี่ก็ใช่ใช่ไหมตกค่ำเป็นซีรีส์เกาหลีละสามทุ่มเป็นไอช่องแปดบ้างอะไรเงี้ยซึ่งแบบเขาเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วก็อยู่ว่าเราสู้เขายังไงแล้วก็จะคุยกับคนอ่านเรายังไงซึ่งเนี่ยมันเป็นแนวสนทยาที่คนหนังสือกำลังเผชิญเราคิดอย่างนั้นเป็นเรื่องพื้นที่การขายใช่ไหมคะการออกหนังสือพอกลับไปเรื่องตอนช่วงที่ออกหนังสือแล้วก่อนหน้านี้มันคือพื้นที่การขายแล้วแต่ว่าตอนนี้มันเป็นเรื่องวิธีการขายหมายถึงว่าช่องทางต่างๆซึ่งเราว่าร้านหนังสือก็ลำบากเพราะว่าเขาก็ดูแล้วว่าสำนักพิมพ์อยู่ได้เองเขาแบบจ้างคนมาแพ็คถ้าเขาแบบสำนักพิมพ์บางแห่งเนี่ยมีคนแค่สามคนเองนะครับมีบล็อกก็มีคนจัดรูปเล่มอะไรเงี้ยเขาก็ทำเล็กๆได้เขาไม่เห็นจำเป็นจะต้องมาจ่ายเงินจีค่า GP ต้องแพงที่ร้านเลยผมว่าเขาคงลำบากเหมือนกันแต่นี่แหละแต่ว่าฝั่งสำนักพิมพ์เองเขาก็มีวิธีการในการกระจายของเขาง่ายขึ้นมันอยู่ที่หลายๆอย่างเช่นการใช้ Facebook สำคัญมากนะครับวิธีการออกแบบเว็บสำหรับการขายสโตร์อะไรเงี้ยซึ่งเราเองก็ทำเองหมดแล้วก็มีเราก็ต้องแบบคิดแบบหลายๆเนี่ยก็คืออย่างเช่นให้เขาคลิกน้อยที่สุดอ่ะก่อนที่จะไปจ่ายตังค์สองคลิกพออะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นซึ่งสิ่งที่มันได้มาก็อาจจะมีเรื่องอื่นอย่างเช่นเรื่องแบบการเก็บ Data การออกแบบ UI การศึกษาพฤติกรรมอะไรเงี้ยการเก็บแต้มออนไลน์การแลกซื้ออะไรพวกเนี้ยครับมันบีบให้เราต้องทำพวกเนี้ยเยอะแล้วเราก็เลยแข่งกันเรื่องนี้เยอะหรือเขียนทางการเขียนคำโฆษณาก็ใช่ผมเคยซื้อหนังสือของค่ายโอเพ่นนะครับตอนนั้นเขาจัดเทศกาลใน Facebook เขาชื่ออาร์มแชร์บุ๊คแฟร์ก็มีพี่พิญโยอ่ะเขียนคำโฆษณาขายหนังสือเป็นหลายเล่มหลายเล่มวนหมดเงินเนี่ยแบบเป็นหมื่นเลยก็บอกว่าอ๋อนี่มันมีช่องทางอยู่แล้วผมก็พบว่าโอ้พี่เขาขายพลาวันมากถามว่าต้องพึ่งร้านไหมก็อาจจะต้องพึ่งแต่ว่าเรามีทางเลือกอยู่แต่ก็เป็นทางเลือกที่ใครๆก็ทำพอใครๆก็ทำมันก็แบบโอ้แย่งกันเด่นแล้วก็แข่งกันไปในโลกนี้หมายความว่าถ้าเกิดว่าคนอ่านเริ่มสั่งซื้อหนังสือโดยตรงจากเว็บแซมอนนี่มันจะเหมือนเป็นการฆ่าร้านหนังสือผมว่าต้องมีบางอย่างที่เอื้อกันซึ่งเราเองก็ต้องยอมบ้างอย่างเช่นแบบคือร้านเชนใหญ่ๆเนี่ยเขามีการให้เปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นอยู่แล้วใช่ไหมครับในการที่แบบเอาไปจัดโชว์ตรงดิสเพย์ตรงนี้ที่เด่นขึ้นอะไรเงี้ยแต่การกับร้านเล็กๆเนี่ยเราได้จะต้องแบบอุ่นเขาเพิ่มเยอะหน่อยอย่างเช่นเรื่องเปอร์เซ็นต์ที่ให้ก็ใช่ผลิตพรีเมียมเพื่อเขาก็ใช่สโตร์ของเราเองเราก็ต้องมาคิดอย่างเช่นแบบซื้อที่เราจะมีของพิเศษที่ซื้อที่ไหนเราก็จะไม่มีเช่นอะไรเดียวที่ลองแก้วคาแรคเตอร์ของคนนี้หนังสือที่เป็นไซส์สตอรี่พิเศษอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องคิดอะไรพวกนี้มามากขึ้นไม่ใช่แบบอยู่ในยุคเก่าแล้วที่แบบจบส่งขายรอเงินผลิตเล่มใหม่เหมือนแบบสัตว์ที่แบบอยู่ในวงจรเราจะจับชีวิตอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ใช่แล้วมันมีนู่นนี่นั่นต้องทำเพิ่มเยอะมากสามารถก็ต้องทำใช่ไหมครับไอเอ็กซ์ตร้าคอนเทนต์ซึ่งเอ็กซ์ตร้าคอนเทนต์เนี่ยมันมีปุ่มซื้ออยู่ละอะไรอย่างเงี้ยก็แบบซื้อนี่ยิงคนมันอยู่บนโลกออนไลน์เราเลยต้องพูดภาษาเดียวของเขาแล้วก็แบบมีวิธีการในการคุยเยอะขึ้นลำบากครับลำบากครับปิดท้ายอยากให้คุณแบงค์มองตลาดหนังสือไทยโดยรวมในอนาคตในมุมมองแซลมอนเนี่ยครับมองว่าเป็นไงว่าในแง่ของคนอ่านเขายังต้องการความตื่นเต้นในแง่ของเมื่อถอดหมวกของเราออกครับเราเป็นคนอ่านเราก็ยังอยากได้อะไรที่ใหม่ๆอยู่ในวงการอยู่เสมอ
คนทำหนังสือมันอยู่ในพื้นที่เสี่ยงอยู่แล้วครับหนังสือมันอาจจะจัดอยู่ในหมวดฟุ่มเฟือยของคนบางคนนะแต่ถ้ากับเราเองก็ตามเราไม่ได้ซื้อแมกกาซีนที่แบบเป็นประจำทุกเดือนเพราะเรารู้สึกว่าเราก็เก็บตังค์ทำอย่างอื่นหนังสือเอาเข้าจริงๆก็นานๆซื้อทีอะไรอย่างเงี้ยครับนานๆแล้วคนต้องอดทนนะฮะคือคนบางคนหรือบางสำนักพิมพ์ที่แบบพบว่าเฮ้ยตัวเองทำอะไรแบบแปลกๆใหม่ๆแล้วมันไม่ถูกตลาดตอบสนองก็อาจจะต้องทำอย่างอื่นอันนี้คือเป็นทางเลือกของเขานะหนึ่งเขาอาจจะไปทำอย่างอื่นที่แบบขายให้ออกก็ได้ถ้าเขามีทีมที่ต้องเรียนนะครับกับคนบางคนที่ยังมีพื้นที่อยู่เราชวนให้จัดสรรช่วยกันผลิตอะไรที่มันเป็นสิ่งใหม่ๆให้กับวงการนะครับไม่ว่าจะเป็นวิธีการไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาเนื้อเรื่องวิธีการทำแบบปกใหม่ๆที่แบบยกระดับให้แบบหนังสือไทยแบบโหสวยเท่าอินเตอร์หรือกระทั่งเนี่ยสำนักพิมพ์อย่างใจใจอย่างเงี้ยครับก็แบบผลิตสำนักพิมพ์แนวหนึ่งขึ้นมาคือแนวไซไฟที่เป็นนิยายแปลเงี้ยผมว่าเราต้องการคนประมาณเนี้ยเราต้องการความกล้าประมาณเนี้ยในแวดวงหนังสือของเราโดยเฉพาะเจ้าใหญ่ๆที่แบบน่าจะใช้เงินสักจำนวนหนึ่งมาผลิตหรือว่ามาส่งเสริมในด้านเนี้ยมากขึ้นแทนที่จะแบบโอ้มันเป็นอุตสาหกรรมโอเคพูดอย่างนี้ดีกว่าอย่ามองว่ามันเป็นอุตสาหกรรมอย่างเดียวครับมองว่ามันเป็นศิลปะเดี๋ยวก็ดีแต่ถ้าในแง่คนอ่านก็น่าจะต้องมีฟีดแบ็กกับตัวสำนักพิมพ์หน่อยครับไม่ใช่กับเขามองว่ามันเป็นเรื่องเขาเป็นนักเขียนนะจริงๆแบบบางทีก็อยากให้มองถึงตัวสำนักพิมพ์ด้วยคือมองบุคลากรอื่นๆของตัวคนที่ทำด้วยครับไม่ใช่แค่แบบพี่คนนี้ออกหนังสือแล้วจบต้องมีฟีดแบ็กมาทางถึงเขาหน่อยต้องมีงานสื่อสารมากขึ้นไหนๆก็มีโซเชียลมีเดียมาเป็นมีเดียหลักแล้วผมว่าก็อาจจะต้องพึ่งพาทางนั้นเยอะเนาะ